วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวจังหวัดพะเยานะครับผมเริ่มเดินทางจากเชียงใหม่ไปพะเยาระยะทางอยู่ที่ประมาณ150กิโลนะครับออกจากตัวเชียงใหม่มา30กิโลนะครับสายมือจะเป็นร้านชื่นผมมาแวะกินข้าวที่นี่นะครับมีอาหารเมืองมีสเต็กมีอาหารภาคกลางหลากหลายที่ร้านชื่นนะครับจุดแรกที่ผมแวะเลยคือข้าวเช้าเลยเส้นนี้คือเส้นเชียงใหม่เชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาที่แม่ขจานเพื่อไปจังหวัดพะเยานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูร้านชื่นนิดนึงร้านชื่นนี่บรรยากาศดีอยู่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในพอดีในร้านเขาเปิดเพลงผมก็เลยเดินผ่านมาเร็วหน่อยในร้านนี่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเขาจะเปิดแอร์ให้นะครับอากาศก็จะเป็นเขาเรียกอะไรปรับอากาศแอร์ก็จะเย็นหน่อยแต่ว่าวันนี้ผมมาเช้าผมเลยเลือกที่จะมานั่งด้านหลังร้านนะครับด้านหลังสระน้ำเดี๋ยวนะครับหลบกล้องก่อนประมาณนี้เลยครับร้านสวยดีนะครับบรรยากาศดีมีอาหารเมืองด้วยวันนี้มากับทางครอบครัวการถ่ายคลิปรอบนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับหมายถึงว่ารายละเอียดจะน้อยลงแต่ว่าเน้นสถานที่นะครับตอนนี้รออาหารกันอยู่บรรยากาศริมสระน้ำเลยนะดูมีน้ำตกใหญ่มากโอเคหนึ่งสถานที่ที่เราแวะนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะไปแวะที่ไหนกันต่อระหว่างเส้นทางจากเชียงใหม่ไปพะเยานะครับบรรยากาศดีมากเลยดูดิฝั่งนู้นก็มีร้านนะครับฝั่งนู้นก็เป็นที่เดียวกันกับทางร้านนี้ถึงจังหวัดพะเยาแล้วครับที่แรกเลยที่ผมจะพามาแวะก็คือวัดศรีโคมคำนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของพะเยาที่วัดศรีคมคำมีอะไรมีหลวงพ่อโตมีหลวงพ่อโตในวิหารนั่นนะเดี๋ยวผมพาเขาไปดูก็มีปิดทองมีหยอดตู้บุญเดี๋ยวนะ พอดีเขาพอดีเขามาปิดทองไหว้พระอันนี้น้ำมันตะเกียงนะครับสำหรับหยอดสำหรับใส่ตะเกียงนู่นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าพาไปดูในโบสถ์ก่อนนะครับผมจะพาไปกราบหลวงพ่อโตก่อนนะครับหลวงพ่อโตที่อยู่ในนี้พะเยาเดิมทีเขาเรียกพะเยาพอพานยอยักษ์สระอาวาแหวนนะครับพะเยาเป็นเทือกเขาภูกามยาวนะครับภูกามยาวหรือเทือกเขาพายาวนะครับขอห้องพายาวอ่ะพายาวแยกตัวออกมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับได้45ปีแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเอาชุดนี้วางก่อนเดี๋ยวขอไหว้พระแป๊บนึงสวยมากนะครับสำหรับองค์หลวงพ่อโตนะครับผมจดข้อมูลมานิดหน่อยเป็นครั้งแรกที่ผมทำกันบ้านนะครับสำหรับการมาเที่ยวพะเยานะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะพระเจ้าตนหลวงเขาไม่ได้เรียกหลวงพ่อโตเขาเรียกพระเจ้าตนหลวงนะครับตนก็คือตัวหลวงก็คือใหญ่พระเจ้าตนหลวงนะครับเป็นวัดประจำจังหวัด
พะเยานะครับเนี่ยครับพอพานยอยักษ์สระอาวาแหวนนะครับพะเยานะครับชื่อเดิมของพะเยาแยกตัวออกมาจากจังหวัดเชียงรายเมื่อ28สิงหาคม2520นะครับตอนนี้ได้45ปีแล้วเดิมเป็นชื่อของเทือกเขานะครับพะเยานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้พระก่อนเป็นสิริมงคลกับชีวิตก่อนจำไม่ผิดพระองค์นี้ใช้เวลาสร้างเป็นปีนะครับไม่ใช่ว่าใช้เวลาเดือเป็นเดือนนะครับหลายปีเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดข้อมูลที่เคยดูเดี๋ยวขอกราบพระก่อนครับเป็นที่แรกเลยนะครับที่ผมมาแวะหลังจะขับรถผ่านกว้านพะเยามานะครับผ่านกว้านพะเยาเรียบถนนมาเรื่อยๆพอเจอไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายมานะครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณ 2-3 กิโลนะครับวัดอยู่ซ้ายมือเลยอยู่ริมกว้านเหมือนกันนะครับตรงนี้คือกว้านพะเยาวัดศรีคมคำนะครับโอเคที่แรกมาวัดศรีคมคำก่อนแล้วนะเป็นวัดประจำจังหวัดเดี๋ยวตอนนี้มันบ่ายโมงกว่าแล้วมั้งเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอื่นต่อของพะเยานะครับวันนี้มาเที่ยวพะเยาเต็มวันนอนค้างคืนหนึ่งนะครับสำหรับที่พะเยาเดี๋ยวผมไหว้พระต่อหลังจากไหว้พระที่วัดศรีคมคำเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยหาคาเฟ่นั่งสักที่หนึ่งตรงนี้คือชื่นอุลาคาเฟ่นะครับชื่นอุลาคาเฟ่คือร้านคาเฟ่ที่อยู่ในร้านขายต้นไม้นะครับร้านขายไม้ประดับนะครับที่เดียวกันเลยนะครับก็คือดัดแปลงจากร้านขายต้นไม้นะครับมาทำเป็นคาเฟ่นะครับอยู่ริมถนนซุปเปอร์นะครับอยู่ริมถนนเส้นเชียงรายพะเยาเนี่ยนะครับผมเดินเข้าไปสั่งอาหารแล้วอาหารมีน้อยนะครับจะมีเมนูแต่ละวันโดยเฉพาะนะครับจริงๆแล้วมาเชียงรายเนี่ยผมจะไปที่ไหนบ้างนะมีวัดติโลกอารามมีวัดศรีโคมคำวัดอนารโยวัดนันตารามดอยภูลังกาน้ำตกทานสวรรค์อุทยานแห่งชาติแม่ปืมบ่อน้ำซับอุ่นห้วยผาเกียงขวงนกยุงครั้งแรกที่ผมทำชีทในการท่องเที่ยวพอดีวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับร้านชื่นอุรามี2โซนนะครับมีโซนห้องแอร์ด้วยเดี๋ยวผมพาเดินผ่านมีคนนั่งอยู่เราต้องเดินผ่านอย่างเดียวต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าตอนนี้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการถ่ายภาพพยายามจะไม่ให้ติดคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถ่ายลำบากนิดนึงกล้องอาจจะวูบวาบอาจจะต้องรีบพอเห็นคนก็ต้องเบี่ยงกล้องหลบนะครับหลังร้านอันนี้ในตัวร้านมีน้ำตกสวยนะน้ำตกสวยดูมีปลาคาร์ฟด้วยปลาคาร์ฟก็สีสดดีบรรยากาศดีครับเดินมาหลังร้านเป็นโหเรื่องต้นไม้ไม่ต้องพูดถึงเพราะที่นี่คือร้านขายต้นไม้ด้วยนะครับด้านหน้าเรานุ่นเป็นร้านกาแฟนะครับด้านบนก็เป็นห้องปรับอากาศจัดว่าเด็ดนะครับสำหรับตัวเมืองพะเยานะครับอาหารมีน้อยเลยนะครับเน้นจะเป็นเน้นพวกเครื่องดื่มนะครับขนมปังนะครับเป็นขนมเค้กเป็นกาแฟนะครับสดชื่นดีนะครับสำหรับที่นี่โอ้ชื่นอุราชื่อร้านชื่นอุรานะครับปิด6โมงนะครับเปิดกี่โมงไม่รู้แต่ว่าปิด6โมงน่าจะมีอาหารขายอ้อมีอาหารปลาขายจำหน่าย20บาทนี่อาหารปลานะครับน่าจะอยู่อ๋อนู่นไงอยู่ที่ตัวร้านกาแฟนะครับสำหรับอาหารปลาก็วันนี้จริงๆใกล้ๆกันเนี่ยมีวัดผาเกียงนะครับที่แกะสลักพระพุทธรูปโดยการแกะสลักพระพุทธรูปจากก้อนหินที่อยู่ในวัดนะครับจากหน้าผาในวัดอันนั้นสวยๆ
ไม่รู้ว่าจะมีเวลาหรือโอกาสได้เข้าไปหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวออกจากตรงนี้น่าจะรอบๆกวานน่าจะขับรถเล่นรอบกวานสักรอบนึงรอบกวานก็อยู่ที่ประมาณสัก10กว่ากิโลอ่ะไม่ต่ำกว่า10กิโลแน่รอบกวานนะบรรยากาศประมาณนี้เลยขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนด้วยก็เป็นร้านไม่ใหญ่นะครับเป็นพื้นที่เสริมเข้ามาในการขายอุปกรณ์เขาเรียกอะไรไม้ดอกไม้ประดับนะครับโซนนู้นก็มีโซนนู้นข้างๆน้ำตกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับร้านคาเฟ่ที่นี่โอเคนะครับเดี๋ยวพาเดินดูอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นต่อเพราะว่าตอนนี้กำลังรอข้าวอยู่เนาะนี่อาหารปลาจริงๆเขาเปิดเพลงนะครับผมขอเขาปิดแป๊บนึงคือขอถ่ายคลิปนี่ครับชื่อโนราโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นต่อก็ไม่ได้เจาะรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าวันนี้มาเที่ยวมันต้องไปหลายที่เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปที่อื่นต่อกินข้าวเสร็จแล้วจะไปต่อละตอนนี้ผมออกมาจากร้านชื่นร้านอะไรนะร้านเมื่อกี้ร้านชื่นอุลาแล้วก็ตอนนี้มาที่วัดห้วยผาเกียงนะครับจากตรงร้านชื่นอุลามาประมาณ2กิโลครึ่งนะครับประมาณ2กิโลครึ่งเปิด GPS นะครับผมอธิบายทางไม่ถูกเป็นก้อนหินนะครับเป็นก้อนหินที่ติดอยู่ภายในวัดเนี่ยครับฮะโอ้จากชื่อดูรามานี่7กิโลนะครับผมก็นึกว่าใกล้ๆมาได้หลายทางนะครับกด GPS มาเนี่ยครับเขาแกะสลักก้อนหินเนี่ยคือมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วครับอยู่ในเขตวัดแล้วก็เขามาแกะสลักตรงนี้เลยนะครับวัดห้วยผาเกียงนะครับเนี่ยครับดูแกะสลักเลยก็คือก้อนหินดั้งเดิมแล้วก็แกะสลักตรงนี้เลยนะครับแกะสลักที่ปัจจุบันเลยไปเดินดูเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวมีทางเดินลงนี่ดูบริเวณโดยรวมก่อนอ่ะเนี่ยๆก็จะเป็นก้อนหินแบบนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีอยู่ต้นไม้เพียบเลยก็โชคดีนะครับตอนนี้ที่ดอกแดดไม่ออกเนี่ยครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแนวก้อนหินแล้วก็เป็นหินทรายนะครับเป็นหินทรายน่าจะใช่หินทรายนะเพราะคราวที่แล้วผมมาครั้งแรกเนี่ยเห็นร่องรอยที่เขายังแกะสลักอยู่อันนี้จังหวัดพะเยานะครับผมมาเที่ยวพะเยารอบนี้ผมมาแบบหลากหลายนะครับคาเฟ่วัดพาพ่อกับพาแม่เขามาเที่ยวนะครับก็ทางเดินก็ถือว่าชิลอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกวานพะเยาด้วยรอบกวานพะเยาก็ยังมีคาเฟ่เยอะอยู่เนี่ยครับบรรยากาศของวัดห้วยผาเกียงผมว่าหาดูยากนะหลายๆคนมาพะเยาก็ไม่รู้นะครับเสียดายถ้าเกิดคนที่มาแล้วไม่ได้เข้ามาเที่ยวแถวนี้เก่งมากนะเขาตั้งนั่งร้านผมจำได้เขาตั้งนั่งร้านขึ้นไปแล้วเขาแกะสลักแกะตรงนี้เลยนะครับบางจุดก็จะมีป้ายชื่อของคนที่สนับสนุนในการออกสินทรัพย์ในการจ้างช่างแกะสลักนะครับสวยดีนะเยอะเยอะอยู่ครับเข้าไปประมาณสัก100-200เมตรอ่ะนะครับจะเดินไปเรื่อย
ก็จะเป็นแบบแนวก้อนหินยาวๆไปโชคดีที่เข้ามาแล้วแดดไม่มีแดดสวยงามดีนะแปลกตาดีแต่ผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะรถเก๋งมาได้นะครับสำหรับที่นี่เส้นทางดีครับมีทางลูกลังอยู่แค่ช่วงนิดเดียวเองสัก100-200เมตรอะทางลูกลังนะอันนี้เป็นพระนอนใหญ่มากให้ดูด้านล่างหน้ามาเดินเที่ยวอยู่เป็นเมืองประจำวันเกิดอ่ะมีเจ็ดปางก้อนสาวตาหน้าโปกมีปางอุ้มบาทนี่วันอย่างหูวันอุ้มปางนี่วันงานเยอะเนี่ยอันนี้ยังเป็นรูปช้างเลยเนี่ยอันนี้เป็นรูปช้างถ้าวันพุธจะเป็นอะไรนะที่มีพญานาคข้างบนหัวนาคปกตังหน้าโปให้สาวจ้ะต้องจำได้นี่นะตังห้ามญาติไม่นะตังป่าเลไลค่ะวันไหนยังพูดกลางวันเหรอเออถ้าวันพูดนี่จะมีสองอันกลางวันกลางคืนพ่อแม่เหรอตังไหนก็ป่าเลไลพูดกับบกกับบกอีใครอยู่ลำปุ่นน่ะเดี๋ยวนะที่นี่ก็จะยาวนิดนึงเดี๋ยวผมต้องเดินแซงขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันงานคลิปมันจะยาวเกินผมต้องรีบนำหน้าไปละเหมือนมีการฉาบปูนเพิ่มหรือเกิดจากการชำรุดของธรรมชาติอันนี้ไม่รู้นะครับเนี่ยครับดูการแกะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับมาเที่ยวพะเยานะครับเยอะอยู่นะที่เที่ยวพะเยาเยอะอยู่นะผมว่าผมต้องมารอบสองรอบสามอีกแน่นอนจริงๆแล้วผมมาบ่อยนะแกะที่นี่เลยครับคราวที่แล้วผมมายังเจอช่างเขาแกะหมดแล้วกำลังล่างแบบเลยนะครับยังไม่ได้แกะสำหรับองค์นี้มีใส่สีด้วยทำเป็นเขาเรียกอะไรนะรังสีอ่ะรู้สึกทางเดินตรงนี้มันจะลำบากหน่อยที่ขึ้นเป็นกุฏิมานานแล้วจำไม่ค่อยได้ไม่เอาละไม่ขึ้นละเอาหมดแค่นี้ดีกว่าโอเคไปที่ไหนกันต่อมาดูกันคลิปผมนี่เที่ยวก็คือเที่ยวจริงๆนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของพะเยาเลยนะครับผมชอบมากเนี่ยนะครับกำลังเริ่มร่างแบบยังไม่ได้แกะโอเคไปที่อื่นกันต่อครับเช้านี้ที่พะเยาผมพักที่โรงแรมบัวแก้วเพชรนะครับโรงแรมบัวแก้วเพชรให้ดูเบอร์โทรหน่อย054 4
ะไรเนี่ย480933นะครับเปิดดูในเพจเขาดีกว่าบัวแก้วเพชรติดริมกว้านเลยครับคืนละ900นะครับเตียงเดียวถ้าเตียงคู่รู้สึกจะ 1,200 เนี่ยเมื่อวานนี้ผมอยากจะไปที่วัดโลกติกาลามนะครับติโลกกาลามก็คือวัดกังน้ำนะครับคนพื้นที่เขาเรียกวัดกังน้ำปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้เลยโปรแกรมที่วางไว้ทิปที่วางไว้ก็เลยล่ม ก็เลยต้องเข้าที่พักแล้วก็ตอนเย็นไปกินข้าวกันที่ชื่ออะไรนะเมื่อวานร้านโซกูดบรรยากาศก็ดีนะครับร้านโซกูดบรรยากาศดีแต่ว่าคนเต็มร้านเลยไม่สามารถถ่ายได้อีกตอนเช้าๆเขาจะมาวิ่งกันเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวกว้านพะเยานะผมว่าตอนเช้าเนี่ยเตรียมรองเท้าเตรียมชุดวิ่งมาออกกำลังกายนี่เหมาะขนาดเลยเนี่ยเนี่ยเขาเดินออกกำลังกายกันแล้วก็จะมีพวกตกปลาตกเบ็ดอ่ะเขาก็มากันแต่เช้าเลยนั่งตกเบ็ดตรงนู้นเต็มเลยนะเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีถนนคนเดินแถวนี้ใกล้ๆเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจะมีถนนคนเดินตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้านี้ผมจะไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวแล้วก็เป้าหมายอีกที่หนึ่งนะวัดกลางน้ำเลยครับวัดติโลกกาลามถ้าจำชื่อไม่ผิดนะแล้วก็เมื่อวานผมเดินไปตอนเย็นๆนะมีตลาดนัดอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยผมเดินไปประมาณกิโลนึงอะไปหาของกินค่ะก็ฝนโลเมตรอีกเช้านี้บรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้เขาปลูกต้นมะพร้าวเหมือนอยู่ริมทะเลเลยไหมดูอย่างเงี้ยบรรยากาศดีนะมันอยู่ชายทะเลเลยก็รอบกว้านเนี่ยด้านที่ฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยจะมีคาเฟ่อยู่หลายอันเลยหลายที่เลยก็ถ้ามีโอกาสวันนี้ก็จะขึ้นไปเที่ยวนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นวัดอนารโยนะครับวัดอนารโยก็วางแผนไว้ว่าจะขึ้นไปวัดเหมือนกันวันนี้โอเคเดี๋ยวสักพักนึงผมจะพาไปดูถนนคนเดินช่วงเช้าจะมีเสาร์อาทิตย์นะครับข้อมูลยังไม่แน่นนะเดี๋ยวค่อยไปดูของจริงผมเดินมานะครับจากห้องพักเดินมาตรงนี้สัก100เมตรใกล้มากเขาเรียกกาดระเบียงสุขนะครับกาดก็คือตลาดนะครับเขาเรียกกาดเลยว่าแต่ว่าเห็นติดป้ายว่าระเบียงสุขนะครับระเบียงก็คืออยู่เป็นระเบียงของริมน้ำอ่ะมีสุขเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเช้าช่วงเช้าแล้วก็ผมอาจจะถ่ายลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันกลัวจะไปติดคนอื่นอาจจะตัดต่ออาจจะตะขุระหักหน่อยอ่ะบรรยากาศดีนะรถก็จอดข้างทางเนี่ยเนี่ยให้ดูบรรยากาศรถจอดข้างทางแล้วก็ผมเดินมาจากโรงแรมประมาณ100เมตรไปริมกว้านเลยร้านแรกก็อะไรเนี่ยยำเหรอยำหรือไข่กระทะไปอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะบางช่วงที่มันติดคนไปเยอะอาจจะต้องตัดออกนี่ให้ดูรายละเอียดป่ะลองเดินดูอันแรกอะไรเนี่ยอันแรกนี่คืออะไรเนี่ยเกี๊ยวหมูอ๋อขายเกี๊ยวแล้วก็กาแฟเป็นโมคาพอตอ๋อเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อย
มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยเออก็ท่าดีอ๋อนี่ร้านเกี๊ยวมีเก้าอี้มีชุดโต๊ะให้นั่งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะกาแฟปะเดี๋ยวโอ้นี่ก็กาแฟเมื่อกี้มันก็พอร์ตอันนี้อะไรอ๋อนี่อันนี้ใช้แบบกดเดี๋ยวต้องมาลองกาแฟที่นี่ซะหน่อยอันนี้ขายผักขายขนมมะนาวคั้นคั้นมะนาวน้ำมะนาวปั่นน้ำมะนาวคั้นเป็นตลาดอ๋อนี่ยำเขาเรียกอะไรนะยำแหนมยำแหนมนึกถึงอีสานเลยยำแหนมข้าวแตนข้าวแตนนี่ตลาดนี้น่าเดินมากอันนี้ก็กาแฟโอ้ยเดี๋ยวเสียงเพลง เป็นกาแฟโอ้โหเขาท่าดีเหมาะดูบรรยากาศดีโอ้สุดยอดเลยเห็นต้นมะพร้าววะสุดยอดนี่ชอบมากเลยที่นี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเช้าเห็นเขาบอกว่าประมาณสัก10โมงก็น่าจะหมดแล้วนี่ก็กาแฟนี่มันเป็นความน่ารักของที่นี่บอกเดี๋ยวนะดูผมให้ดูภาพโดยรวมหมดจะเห็นล่มยาวไปถึงนู้นเลยแล้วก็ดูริมกว้านดิช่วงเช้าอ่ะเอ้ยนึกถึงบรรยากาศที่ร้านกาแฟที่ประเทศลาวที่หลวงพ่อบางเฮ้ยของเราเจ๋งกว่าอีกนะผมบอกเลยที่นี่เข้าท่ากว่าอีกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเขาเล่นดนตรีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดเสียงช่วงนี้ออกเพราะว่ามันมีเล่นดนตรีคล้ายๆดนตรีเปิดหมวกหรือเปล่าเดี๋ยวผมตัดเสียงออกนะไปโอเคเมื่อกี้ผมต้องตัดเสียงออกนะเพราะมันมีเสียงดนตรีเข้าไปผมกลัวเรื่องลิขสิทธิ์มากมีพระมาบิณฑบาตด้วยสามารถตักบาตรได้ตอนเช้าเมื่อเช้ามีพระมาบิณฑบาตที่เดินผ่านที่หน้าโรงแรมด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรกันไม่ได้เตรียมของไว้สำหรับใส่บาตรนะนี่แพะตุ๋นที่ผมเห็นเดี๋ยวผมต้องมาจัดอันนี้หน่อยแพะตุ๋นอันนี้เดี๋ยวจะมาจัดหน่อยแป๊บนึงไส้อั่วหมูไส้อั่วปลานิลจัดเจ้ามาที่พะเยานี่เขานึกถึงอะไรกันมากวานพะเยานึกถึงปลาส้มนะครับปลาส้มพะเยาปลาส้มภาคกลางก็เรียกปลาส้มอ่ะเนาะ
มีข้าวเหนียวไอ้ข้าวเกลียบปากหม้อน่าเดินมากเลยชิวชิวมากเลยก็โอ้เนี่ยเห็นแล้วป้ายปลาส้มปลาส้มเป็นยังไงปลาส้มเป็นยังไงเหรอเดินไปถ่ายปลาส้มให้ดูหน่อยปลาส้มยังครับยังครับปลาส้มขอถ่ายดูหน่อยก็คือปลาส้มที่เขาเอาหรือเราซื้อที่นี่ไปเลยเราจะไม่ต้องไปแวะอ่ะโอเคงั้นซื้อที่นี่เลยของฝากกาดนี่มีวันอะไรบ้างครับตลาดนี้จะมีวันถ้างั้นก็เป็นเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็ศุกร์มีไหมไม่มีครับมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์โอ้ยเกือบไปแล้วเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นวันนักขัตฤกษ์ครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์วันศุกร์ไม่มีประมาณ6 โมงถึง7 โมงประมาณ6 โมงครับเริ่มตั้ง6 โมงตั้งตั้งร้านเลิก11 โมงครึ่งประมาณ11 โมงครึ่งหรือคนเอาคนว่านะครับผมเอาจำนวนคนว่าไม่เกินเที่ยงสิไม่เกินเที่ยงขอบคุณครับครับผมก็ยาวไปนะผมน่าจะถ่ายแค่นี้แหละครับเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปเพราะว่าผมมาพะเยารอบนี้ไปหลายที่ไปนู่นที่ในที่นึงก็เอามาต่อๆกันเนาะไม่เอายาวมากเดี๋ยวคนดูจะเบื่อสังเกตธงอ่ะสังเกตธงจากร้านนี้ลมเย็นดูขึ้นจากผิวน้ำก็ได้ลมเย็นบรรยากาศดีมากพื้นที่กว้างขวางอันนี้แนะนำเลยนะครับตลาดเช้านี่มาพะเยาไม่ควรพลาดนะครับมีเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์นะครับพยายามมาให้ตรงกับวันที่มีตลาดแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อื่นต่อเดี๋ยวต้องซื้อปลาส้มเป็นของฝากละนั่งเรือคนละ50 บาทขอถ่ายข้อมูลหน่อยนะแล้วก็อันเนี้ย1 ชุด3 อย่าง100 บาทมีก๋วยมีผลไม้มีดอกไม้นะครับ100 บาทนั่งเรือรอบละ6คนนะครับถ้าเกิดไม่ถึงก็ต้องรอให้ครบอ่ะแต่ว่าผมมา5ขั้นต่ำต้อง6คนผมมา5คนก็เลยต้องซื้อเพิ่มไปฟรีใบหนึ่งแล้วก็ตรงที่เขาเรียกอะไรกาแฟท่าเรือมาขอถ่ายหน่อยเป็นกาแฟตามคุณล้อของพะเยาเป็นกาแฟของพะเยาเลยนะครับเมล็ดกาแฟพะเยาช่วงนั่งรอเรืออยู่ที่ท่าเรือเลยนะครับเดี๋ยวนะตุนของดูเรื่องเสื้อชูชีพด้วยเนี่ยอ๋อมีเสื้อจุดชีพให้นะครับแล้วก็อาหารปลาขวดละ20 3 ขวด 50ผมกำลังจะขึ้นไปไหว้วัดติโลกอารามนะครับไม่ใช่การามนะเป็นอารามช้าๆไม่ต้องรีบลงช้าๆก็ใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะครับนี่เรือที่เราจะขึ้นก็ผมดูด้วยสายตาประมาณ200 เมตรเนาะไม่เกิน300 เมตรอ่ะเกือบ700เลยเหรอหลอกตาญาติดู ดูเหมือนมันใกล้นะอ่ะเดี๋ยวมีหมวกด้วยนะเดี๋ยวเอาหมวกคนละใบเนอะใส่เสื้อชูชีพเสร็จแล้วคนละอ๋อนี่หมวกตายอ่ะก็นี่ให้ดูถนนคนเดินตอนเช้านะครับผมเดินมาได้เลยถนนคนเดินอยู่ตรงข้างหน้านั่นนะครับเลยถนนคนเดินไปก็จะเป็น
จุดที่เขาถ่ายรูปอ่ะพญางำเมืองนะครับพญางำเมืองตรงนั้นเป็นอนุสาวรีย์เนาะเดินมาตรงนี้ใกล้ๆคนละ50บาทนะครับขั้นต่ำต้อง6คนขึ้นไปแล้วก็ของผมมา5คนผมก็เลยต้องซื้อตั๋วฟรีไปใบนึงเพื่อที่จะให้เรือเขาออกเลยแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนมีให้บูชาตรงนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนแป๊บนึงของเรา5เนาะก็มีแต่เรือพายนะครับไม่มีเรือเครื่องนะริมกว้านนี่พื้นที่มีอยู่2จุดหลักๆตรงนู้นโล่งๆเลยนะครับสำหรับจัดงานแล้วก็ตรงนู้นที่เลยถนนคนเดินไปตรงหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองตรงนั้นก็โล่งที่จัดงานได้นะครับหลักๆเลยเขาบอกประมาณ700เมตรค่อยๆพายไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนรถอีกทีนึงก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีได้เมื่อกี้ถามคุณลุงที่พายเรือนะครับเขาบอกนั่นคือดอยพยาวหรืออะไรนะภูกามยาวนะครับก็คือชื่อจังหวัดพะเยามาจากดอยลูกนี้ครับจากภูเขาลูกนี้เมื่อเช้าผมเพิ่งนึกได้ว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยมันต่างกับที่อื่นตรงไม่ใช่ต่างคือมีข้อดีอย่างนึงคือเขาพยายามจะเก็บสายไฟในเมืองนะเอาลงดินเมื่อหลายปีก่อนผมมายืนแล้วผมถ่ายรูปผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมที่นี่มันดูโล่งอ๋อเขาเอาสายไฟลงดินไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับไปถ่ายในเมืองให้ดูหรือเปล่านะตอนนี้เขากำลังทำเพิ่มอยู่นำร่องแต่ที่หน้าโรงแรมเมื่อเช้ายังมีอยู่สายไฟหน้าโรงแรมนะแต่เขากำลังเอาลงดินเพิ่มนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายในเมืองให้ดูด้วยถ้ามีโอกาสนะเสื้อชูชีพเอาไว้ในเรือหรือไว้ข้างบนครับไว้ในนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนอันนี้คือด้านบนวัดติโลกอารามนะครับผมให้ดูบรรยากาศข้างบนเขามีปลามีปลามีกบมันกระโดดออกมาแล้วเดี๋ยวมันดึงลงน้ำเนาะก็เขาบอกว่าจุดเนี้ยที่เป็นเกาะเนี่ยขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้วมั้งเพราะว่าลุงเนี่ยอายุ70กว่าเขาบอกมันขึ้นมาก่อนที่ลุงจะเกิดอีกอะตรงวัดเนี่ยนะครับแล้วผมถามว่าที่เรามองเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยมีอะไรเก่าที่สุดเขาบอกองค์พระนี่ครับนอกนั้นก็คือเหมือนกับบูรณะขึ้นมาใหม่องค์พระนี่เป็นองค์พระเก่าดูด้วยสายตาน่าจะเป็นเหมือนหินทรายมันหินที่ทำคกไม่แน่ใจ โอ้นี่สีมาอายุกว่า500ปีโดยพระเจ้าติโลกกราชเจ้าเชียงใหม่เป็นผู้สร้างวัดติโลกอารามนี่นะครับหมายถึงอันนี้นะครับเสมานี่3อันนี้เอาฝั่งนู้นก็มีนี่เสมาเนี่ยที่บอกเมื่อก่อนเสมาเมื่อก่อนอันไม่ใหญ่นะอันเล็กอันนี้มีน้ำบ่อน้ำผมให้ดูโดยรอบเนาะเนี่ยครับเสมาเก่ามันไม่ได้เป็นใบรูปเสมาเหมือนสมัยนี้นะแต่องค์พระนี่เป็นองค์พระเก่านะครับแล้วก็ขอก็สร้างเพิ่มอันนี้เป็นเจดีย์จำลองเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรโอเอซิสเหรอที่มันเป็นเหมือนอธิบายยากนะเป็นเกาะง่ายๆเกาะกลางน้ำเพราะว่าคนพะเยาเขาเรียกวัดกลางน้ำอยู่แล้วนะครับก็จะมีต้นไม้ที่เขาปลูกขึ้นโดยรอบตรงนี้
เมื่อก่อนจะมีศาลาดูสองหลังเขาบอกลมพัดพังหมดก็มีเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงมีเทียนสะเดาะเคาะมีพระเหลืองบวชต้นโพผืนละ20อ๋อนั่นที่เขามัดต้นโพนั่นนะสีส้มๆนะครับก็อุปกรณ์ธูปเทียนเราก็จะบูชามาจากบนฝั่งนะครับลมเย็นลมเย็นเมื่อเช้านี่เดินที่ตลาดบอกเลยเป็นไฮไลท์ที่ผมชอบสุดๆเลยใครมานี่ใครมาเที่ยวพะเยานี่แนะนำนะครับว่าห้ามพลาดตลาดริมน้ำเลยคืออะไรนะเขาเรียกอะไรระเบียงริมระเบียงหรืออะไรนะผมจำไม่ได้ละระเบียงสุขคือเสน่ห์ของเขาคือยังไม่มีของที่เป็นโรงงานอ่ะมันยังไม่มีของที่เป็นโรงงานเหมือนพวกตลาดนัดอ่ะมันจะเป็นของพวกแฮนด์เมดส่วนใหญ่เป็นของเป็นกับข้าวขนมที่เขาทำมาขายอ่ะมีเสน่ห์มากชอบอยากให้อนุรักษ์ความเป็นแฮนด์เมดไว้ตรงนั้นไว้ครับนี่นะครับ1จุดก็คือไฮไลท์ของที่นี่นะครับวัดติโลกอารามนะครับกลางกวานพะเยาผมเห็นป้ายผมอ่านครั้งแรกเมื่อหลายๆปีผมติโลกก็คือตำหนิผมก็เลยงงไม่รู้ว่าผมตีความหมายอาจจะตีความหมายผิดก็ได้เดี๋ยวต่อจากกวานพะเยาอาจจะไปหาคาเฟ่แถวๆริมกวานนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ต้องไปก็คือวัดอนารโยเขาทำอะไรกันอ๋อปักเทียนจุดเทียนจุดเทียนตรงนี้อ๋อบังลมไว้ให้อ๋อเขาบังลมคือจุดเทียนตรงนี้เพราะลมแรงมากดูจากใบไม้ต้นไม้เลี้ยงใหญ่หนาเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อเราซื้ออาหารปลาจากข้างบนมานะครับเอามาให้อาหารปลาสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีอีกอย่างนึงของกวานพะเยาเลยนะครับคือเรือทุกลำห้ามใช้เครื่องยนต์นะครับยกเว้นของราชการลำนี้มีนะครับแสดงว่าต้องเป็นของราชการหรือของภาครัฐลำนี้มีเครื่องนะครับนอกนั้นเรือที่เขาไปหาปลาหรือเรือของชาวบ้านที่ใช้ในพื้นที่แถวนี้ไม่มีเครื่องยนต์นะครับห้ามใช้เลยนะครับรู้สึกดีชอบไอเดียนี้ลมเย็นดีบรรยากาศน่ามาทำบุญขับรถมารอบกวานนะครับตรงนี้เป็นคาเฟ่บันนี่มูนนะครับรอบกวานอยู่นู่นมองเห็นกวานอยู่ตรงนู้นตรงนี้มันปิดประตูเหรออยู่นี่เหรอโอ้เดี๋ยวมันต้องออกแรงดันจริงๆแล้วผมเคยมาก่อนจะถึงตรงนี้มันจะมีฟาร์มแกะนักขนาดนะครับแกะนักขนาดเป็นคาเฟ่ที่มีแกะเยอะมากแล้วก็จะมีหอประภาคารนั่นนะแต่แถวนี้เลยมาสัก 2-3 กิโลละปรากฏว่าเลี้ยวเข้าไปแล้วเขาปิดกิจการนะครับน่าจะหยุดเพราะช่วงโควิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือเขาปิดอ่ะก็เลยลองเปิดข้อมูลดูก็มีตรงนี้มีคาเฟ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันแล้วก็อยู่ริมกวานเหมือนกันแต่ที่เนี่ยไฮไลท์ของเขาก็คือมีกระต่ายกระต่ายมีหญ้ามีแครอทชุดละ10บาทนะครับดูตัวอย่างมันโดดขึ้นอันนี้กระ
อันนี้มันขนปุยขนมันฟูก็มีจุดขายคือกระต่ายนะครับแล้วก็มีตัวร้านกาแฟอยู่ด้านบนรับลมจากกวานพะเยานะครับเดี๋ยวให้ขอนิดนึงไอ้ตัวนี้ไอ้สองตัวพี่ลาบนกพี่ลาบแขกสังเกตดูหางเขาจะบานแล้วก็จะมีขนที่ขานกพี่ลาบแขกนกหงส์โยกก็เป็นสวนสัตว์เล็กๆย่อมย่อมนกพิราบแขกไข่ลูกใหญ่มากเลยนะดูปะผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนของร้านแกะก็มีนะครับตรงนี้ก็มีแกะอยู่ให้อาหารแกะก็จะมองเห็นตัวเมืองพะเยานะครับตัวเมืองพะเยาอยู่ด้านนู้นก็ เดี๋ยวนะเขาเปิดเพลงข้างบนอยู่ผมจะมีปัญหากับเพลงเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงสักหน่อยกระต่ายเขาก็อยู่ทั่วบริเวณเลยนะข้างในอยู่ทั่วไปหมดเลยเอาตรงนี้เขาก็คือที่นอนของมันกันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากคาเฟ่ตรงนี้ผมก็จะไปวัดอนารยโยต่อรอบกวานพะเยาเดี๋ยวผมขอพาขึ้นไปดูชั้น3ดีกว่าร้านบันนี่มูลนี่เปิดช้าหน่อยนะครับเปิด 11:00 นนะครับลมเย็นดี11โมงแล้วแดดเริ่มออกแล้วแต่ยังไม่แดดยังไม่แรงนะครับโอ้นี่ไงแกะโอ้สวนบัวได้หลังร้านเยอะมากเนี่ยครับถนนรอบกว้านเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10โลอ่ะมันก็จะถนนมันจะซอกแซกซอกแซกเขาเรียกอะไรโค้งไปโค้งมาเนี่ยครับถนนรอบกวานเป็นถนน2เลนไม่ใหญ่ไม่กว้างนะครับไม่กว้างมากบางที่หญ้าขึ้นลกอาจจะบีบเหลือเลนครึ่งเห็นอันนี้คือฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองพะเยานะครับเดี๋ยวนะวัดโลติติโลกอารามเหรออยู่ตรงไหนเนี่ยผมอยู่ตรงมุมนี้แล้วผมก็งงน่าจะอยู่ทางโซนนู้นมั้งพอมาอยู่ตรงนี้มันไกลอ่ะมันมองลิบๆเลยแต่ตัวเมืองที่เห็นก็น่าจะเป็นโซนเนี้ยอ๋อนอนวัดโลติโลติโลกกาลามนะอยู่ตรงนู้นครับวัดกลางน้ำนะอยู่ตรงนู้น12นาฬิกานู้นเลยครับอันนั้นที่ผมพักเมื่อคืนอ๋ออันนี้น่าจะโซนทางซ้ายมือนี่จะเป็นถนนซูเปอร์ละเป็นโซนทางศูนย์ราชการนะครับที่จะไปวัดผาห้วยเกียงห้วยผาเกียงที่เป็นพระแกะสลักนะครับก็ประมาณนี้ครับอีกสักพักหนึ่งผมก็น่าจะขึ้นวัด
วัดอนารโยอยู่โซนไหนเนี่ยวัดอนารโยน่าจะอยู่นู่นครับน่าจะอยู่โซนด้านหลังนั่นครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่นั่นเพราะว่าเป็น มีความสำคัญก็คือเป็นมีองค์พระธาตุพุทธคยาจำลองอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมไปที่นั่นแล้วผมจะอธิบายว่าพุทธคยาจำลองมีความสำคัญยังไงทำไมคนถึงชอบไปกันสวนบัวน่าจะเป็นบัวธรรมชาติลมเย็นดีนะบรรยากาศดีที่นี่รอบกวานถือว่าชิลอีกที่นึงพอดีเขาเปิดเพลงเนาะเดี๋ยวตัดเสียงเพลงออกแล้วก็ให้ดูบรรยากาศร้านเขาหน่อยโล่งๆเย็นๆนะครับไม่ขึ้นมาเล่นๆกับกระต่ายเพลินบรรยากาศดีอากาศดีก็จะมีขนมนมเนยแล้วก็มีกาแฟขายนะครับตรงนี้เป็นห้องปรับอากาศตอนนี้ผมถึงวัดอนารโยแล้วครับวัดอนารโยวัดอนารโยทิพยารามนะครับก็น่าจะจบทริปที่นี่ของผมนะครับทริปพะเยานะครับจุดนี้ผมยืนอยู่ที่ลานจอดรถมองไปข้างหน้านู่นตรงลานจอดรถเห็นกวานพะเยาเห็นเมืองพะเยานะครับวัดอนารโยเนี่ยคือหลวงพ่อองค์ที่สร้างองค์เดียวกับวัดที่ลำปางอ่ะวัดหลวงพี่แจ๊ดอ่ะวัดเฉลิมพระเกียรติตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดอะไรกู่ผาแดงใช่ไหมวัดปู่ผาแดงที่ลำปางนะเป็นเจ้าอาวาสองค์เดียวกันปัจจุบันเจ้าอาวาสองค์นี้ไปสร้างวัดที่จังเชียงรายอ่ะอะไรนะแถวเชียงแสนแถวเชียงของแถวเชียงของที่ได้ยินมานะข้อมูลผมไม่แน่นแต่ผมได้ยินมาหลายที่แล้วท่านกำลังไปสร้างที่สร้างวัดใหม่แถวแถวเชียงของนะครับเป็นหลวงพ่อองค์เดียวกันผมไม่รู้จักชื่อเคยเจอท่านครั้งหนึ่งนานแล้วเจอท่านที่ลำปางวัดนี้สวยนะเห็น12ราศีตั้งแต่ก่อนขึ้นเลยฉลูฉลูวัวลำปางพระธาตุลำปางเนี่ยๆดูวิวที่กวานพะเยาผมเตรียมข้อมูลมานิดนึงเขาบอกว่าประจำปีเกิด12ราศีนะคนเกิดปีฉลูก็คือพระธาตุประจำปีฉลูคือพระธาตุจอมทองนะครับอยู่เชียงใหม่ปีชวดอยู่พระธาตุจอมทองเชียงใหม่ปีฉลูอยู่พระธาตุลำปางหลวงแล้วก็ปีขานนี่พระธาตุช่อแฮแพ่แล้วก็เถาะพระธาตุแช่แห้งน่านปีมะลงพระธาตุพระสิงห์นะครับวัดพระสิงห์เชียงใหม่มะสิงห์เนี่ยเป็นพระมหาพุทธคยาอยู่ที่อินเดียแล้วเขาจำลองพุทธคยาของอินเดียเนี่ยมาไว้ที่นี่ก็คืออยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ปีมะเมียพระธาตุชเวดากองอยู่ที่เมียนมาเขาจำลองพระธาตุชเวดากองเนี่ยไว้ที่เมืองตากนะครับจังหวัดตากแล้วก็มะแม่เขาจำอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับปีมะแม่เชียงใหม่ปีวอก
อยู่พระธาตุนครพนมจังหวัดนครพนมแล้วก็ปีลากาพระธาตุหาริพุนชัยลำพูนแล้วก็ปีจอนี่พระธาตุจุฬามณีวัดเกตการามนะครับอยู่เชียงใหม่ผมไปบ่อยวัดเกตการามชอบปีกุลพระธาตุดอยตุงเชียงรายนะครับนี่คือ12นักสัตว์ก็เป็นตัวแทนประจำปีเกิดนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพากันเดินขึ้นไปพุทธคยานะครับดูศิลปะของวัดเขาอลังการใช้คำว่าอลังการดีกว่ายอดเจดีย์เป็นเหมือนโลหะนะวัดอนาลโยประจำปีเกิดปีอะไรนะอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยลืมอีกแล้วเนี่ยครับพุทธคยาเดี๋ยวมีเจดีย์มีศาลาอีกหลังนึงข้างหลังนั่นสวยนี่ก็สวยนะเห็นแบบนี้นึกถึงวัดอะไรนะที่เราไปไม่ว่างอ่ะวัดหลวงขุนวินคล้ายๆทรงคล้ายๆกันนี่ไงพุทธคยาจำลองนะสำหรับคนที่เกิดปีพระสิงห์งูเล็กเดินเข้ามานิดนึงก็หอมงั้นนะโอ้หายใจแรงเลยจำลองพุทธคยาของอินเดียมานะครับดูต้นไม้เขายังอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้นะครับอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในหุบกลางต้นไม้ใหญ่เลยอยู่ในเหมือนอยู่ในป่าเลยมีประตูเข้าไหมก็อันนี้ศาลานี่ก็สวยโอ้ศาลานี่งามมากรายละเอียดเยอะก็จะมีทางเดินเข้าไปทุกจุดเลยนะครับขอเดินเข้าไปดูงี้ก่อนไหนๆมาแล้วดูความงดงามศิลปะเขาหน่อยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มาเที่ยวพะเยาแล้วแนะนำให้มานะครับวัดอนาลโยนะครับแล้วก็ผมดูแล้วไม่มีดอกไม้ธูปเทียนสำหรับการสักการะนะครับด้านล่างมีใช่ไหมจุดด้านล่างเนาะด้านหลังมีอีกป่ะเดินตามมาด้านหลังไม่มีประตูเข้าเนาะเป็นเจดีย์ปิดหรืออาจจะเข้าจากด้านล่างเราไม่เห็นเป็นเจดีย์ปิดไม่มีทางเข้านะครับไม่รู้ว่าด้านล่างมีหรือเปล่าแล้วก็วัดเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะมีทะลุไปด้านหลังอีกมีศาลาแล้วก็มีจุดที่นั่งดูกวานพะเยาอีกดูดิก็จะมีข้างล่างก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีศาลามีสิ่งปลูกสร้างเยอะมากซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นเราผ่านๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นพอๆกับหลวงพ่ออ่ะไอ้เนาะหลวงพ่อต้นหลวงอ่ะวัดศรีคมคำอ่ะหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยว
ผมนี่เป็นคนที่ความจำสั้นมากเลยอายุเยอะแล้วเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนเหมือนกับหลวงพ่ออ๋อพระเจ้าตนหลวงอ๋อเออนี่เหมือนพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีคมคำเลยนะลักษณะคล้ายๆกันมีอีกหลายที่เลยนะครับที่ผมไม่ได้พาไปเที่ยวแต่ว่าคงจะมาอีกอ่ะเนี่ยดูดิสิ่งปลูกสร้างอยู่ในป่าสวยๆอย่างนั้นเลยมีอีกที่นึงก็คือน้ำตกทานสวรรค์แต่น้ำตกทานสวรรค์เนี่ยแนะนำว่าให้ไปไม่ควรไปหน้าฝนผมเคยไปหน้าฝนแล้วเจอฝนแล้วก็โอ้โหเจอฝนแล้วก็คล้ายๆน้ำป่าน้ำมันดำดูดิสิ่งปลูกสร้างอลังการทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปวัดไม่ใช่วัดน้ำตกทานสวรรค์จากตรงนี้ไปก็ไกลอยู่นะแต่ว่าสวยมากเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของพะเยาด้านหน้าน้ำตกถ้าใครไปอย่าลืมนะครับลอดต้นสมพงษ์นะครับสำหรับต้นที่เป็นต้นไม้ที่เขาเชื่อว่าจะสมหวังในความรักนะครับต้นสมพงษ์ที่น้ำตกทานสวรรค์แต่บอกเลยนะถ้าไปหน้าฝนอาจจะผิดหวังเพราะว่าผมเคยผิดหวังมาแล้วแต่เป็นน้ำตกที่สวยมากรอบนี้รู้สึกว่าจะเที่ยววัดเยอะนะอยู่ในป่านะครับต้นไม้ใหญ่ๆยังดูดิยังปกคลุมอยู่เลยเจดีย์ก็สวยมากเลยอ่ะไม่ธรรมดามีศาลาอีกหลังนึงป่ะผมพาไปดูที่เราสามารถไปนั่งพักรับลมเย็นๆแล้วก็ดูวิวกว้านพะเยานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลากยาวไปเลยดีสังเกตดูต้นไม้อ่ะเนี่ยพุทธคยามองแทบไม่เห็นเลยที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้อ่ะดูกำแพงมีแต่ต้นไม้ข้างๆกำแพงตรงนี้สวยดีภูเขาทั้งลูกตรงนี้เมื่อกี้เห็นป้ายว่าอะไรนะหอพระแก้วมรกตแล้วก็จะมีจุดชมวิวที่เห็นกว้านพะเยาที่ผมพูดถึงเดินเข้ามาในสุดเลยนะครับเมื่อกี้ยังสองจีสองใจว่าจะเดินเข้ามาถึงตรงนี้ไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่าใช่หลังนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเข้ามาแล้วใช่นะเนี่ยคือมุมที่เห็นกว้านพะเยาแล้วก็เอาต้องถอดรองเท้าด้วยเดี๋ยวขึ้นไปกราบพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตน่าจะจำลองเนาะแล้วก็เนี่ยครับหลวงพ่อเคยเจอท่านครั้งหนึ่งที่ลำปางเป็นหลวงพ่อที่สร้างวัดนี้นะครับค่อยชั่วเจอลมเย็นๆหายเหนื่อยด
ดูวิวกันพะเยาโอ้คาถาตัวนี้เหมาะขึ้นมายืนแถวเนี้ยมองเห็นกว้านสวยดิก็หมดแล้วครับแล้วก็น่าจะจบคลิปตรงนี้แล้วครับเพราะว่าไม่รู้จะเที่ยวตรงไหนต่อละมันเวลามันเหลือไม่เยอะละต้องเดินทางกลับละวัดอนาลโยพ่อกับแม่ขึ้นมาไม่ไหวนั่งรออยู่ที่ซุ้มประตูวัดข้างล่างดูดิภูเขาทั้งลูกเดินเข้ามานี่ไกลอยู่นะไม่ต่ำกว่า500เมตรแล้วมั้งแล้วก็ดูความร่มรื่นของวัดก็จบทริปพะเยาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาเที่ยวอีกครับสำหรับพะเยามีอีกหลายที่ที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับอย่างในตัวเมืองอ่ะก็ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวนะคนเดินสวนอย่างในเมืองก็ยังไม่ได้พาไปดูเลยหลายๆจุดเขาเอาสายไฟลงดินหมดแล้วผมว่ามีเสน่ห์อีกอย่างนึงแต่ยังเอาลงดินไม่หมดนะครับหมายถึงสายไฟยังเอาลงดินไม่หมดผมดูจากเพจจากในกลุ่มของพะเยาเขาก็พยายามจะเอาลงเรื่อยๆดูดิต้นไม้บังสิ่งปลูกสร้างหลายๆจุดที่เรามองแทบไม่เห็นเลยดูทางเดินดิดีไม่มียุงผมจำได้ว่าเคยมาแล้วมันมียุงด้วยนะเพราะมันอยู่ในป่ารอบนี้ไม่เจอยุงดอกแก้วนี่ถ้าเกิดออกนี่ถ้าจะหอมนะเยอะเลยเต็มเลยแล้วก็มีคาเฟ่อีกหลายจุดที่ไม่ได้ไปนะครับมีชายกว้านชื่อคาเฟ่ชายกว้านที่ใช้บ้านเก่ามาทำคาเฟ่นะครับนั่นก็ไม่ได้แวะแต่ที่ประทับใจสุดๆเลยนะระเบียงอะไรนะเดี๋ยวตลาดริมกว้านอ่ะตอนเช้าอ่ะอันนั้นน่ะบอกเลยน่าเดินมากกาดระเบียงสุกนะครับระเบียงก็คืออยู่ริมกว้านระเบียงสุกโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าดูดิสวยไหมศิลปะเขา